จะเห็นว่าเนี่ยเขาอัปเดตให้เรียบร้อยเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่แบบดีเจคอนเน็กนะครับสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับเรียนกัน7วันทีนะครับก็พบเจอกันได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาในครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีหัวข้อมาฝากกันนะครับก็จะเป็นตัวTD Interconnect นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับตัว TD Interconnect นะครับก็จะเป็นเหมือนกับฟังก์ชันนึงนะครับของโปรแกรม SwiftWorks นะครับอันนี้ก็มาตั้งแต่เวอร์ชัน2017แล้วนะครับก็จะเป็นการรับไฟล์นะครับที่เป็น Third Party นะครับก็คือโปรแกรมอื่นๆนะครับเข้ามาใน SwiftWorks ก็คือมาทำงานต่อนะครับโดยตัวTD Interconnect เนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์มันก็คือรับไฟล์ได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการแปลงไฟล์นะครับแล้วก็เอามาแก้ไขได้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเรามีการอัปเดตจากโปรแกรมอื่นๆนะครับเหมือนกับว่าเราเอาไฟล์ของเขามาแล้วก็ถ้าเขามีการแก้ไขหรืออัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเดตบนหน้าตาของ SolidWorks ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธียังไงบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3แบบแล้วกันเนาะก็จะเป็นการทำที่เป็น Assembly ให้ดูก่อนนะครับในส่วนของตัว Assembly เองนะครับผมก็จะเอาไฟล์นะครับตรงนี้ที่เป็นตัวฐานตรงนี้นะครับเข้ามาในประกอบใน Assembly หลักที่เป็น SolidWorks นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้display state ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำการ insert component เข้ามานะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่ชื่อว่าที่เป็นไฟล์ของตัวนี้นะครับของ Eventer นะครับดึงเข้ามานะครับเวลาดึงเนี่ยแล้วก็เลือกtype ตรงนี้นะครับเป็น Eventer นะครับก็คือตรงนี้ครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็น assembly นะครับกด open เข้ามาก็จะรอตัวนี้โหลดแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้โมเดลตัวนี้เข้ามาครับกดวางไปนะครับทีนี้ดูตรงหัวมุมตรงนี้นิดนึงครับมันจะมีลูกศรที่ชี้ไปทางด้านหน้าครับด้านซ้ายอย่างเนี้ยนะครับหมายความว่าตรงนี้มันยังมีการลิงก์กับโปรแกรมที่ออกแบบอยู่แสดงว่าถ้าทางต้นทางเนี่ยเขาอยากจะอัปเดตโมเดลของเราก็สามารถที่จะอัปเดตตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างดูตัวนี้นะครับผมทำการถ่ายไปให้ดูด้านไหนนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไฟล์ของเขามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการประกอบนะครับโดยเลือกเพลย์ที่เรากำหนดไว้เนาะมานี้นะครับแล้วก็ทำการประกอบไปได้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับประกอบกับข้างหลังนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็จุดด้านหลังตรงนี้นะครับประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ประกอบอีกนะครับเลือกท้ายด้านล่างตรงนี้นะครับให้มันดูง่ายๆนึงนิดนึงนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ประกอบส่วนของด้านล่างนะครับผมก็เลือกส่วนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับให้มันประกอบกับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาตรงนี้นะครับให้ประกอบเข้าไปข้างในนะครับก็คลิกที่ผิวนะครับตรงนี้เลือก select นะครับเพื่อจะเลือกผิวด้านในนะครับกรอบกับตรงนี้นะครับอัปเดตทีหนึ่งนะครับรีวิวทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะมีการอัปเดตในส่วนของตัวโมเดลตรงนี้นะครับ
เราก็สามารถที่จะทําการอัปเดตได้เลยนะครับโดยที่วิธีการก็คือเราก็จะทําการcopy file นะครับที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีการทําเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะทําการcopy ตรงนี้นะครับของเวอร์ชั่นที่2เนี่ยนะครับมาทําการวางทับได้เลยนะครับวางทับที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บตัวแรกเวอร์ชั่นแรกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการมาคลิกที่ตรงนี้ครับชุดที่เราเอามานะครับคลิกขวามันจะมีคําว่าอัปเดตโมเดลนะครับให้เราทําการอัปเดตโมเดลได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําการอัปเดตในส่วนของที่เป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับถ้าเราดูด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมีการเปลี่ยนขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการใช้ในส่วนของฟังก์ชันของ TD Interconnect เนาะโอเคถัดมานะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวพาร์ทบ้างนะครับถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นดีไลท์พาร์ทดีไลท์พาร์ทก็หมายความว่าเราเขียนจากโมเดลต้นฉบับมาแล้ว1ตัวแล้วก็ copy ใหม่1ตัวนะครับเวลาที่เรามีการแก้ไขตัวต้นฉบับเนี่ยนะครับเราก็ให้ตัวที่มีการ copy เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีการแก้ไขตามตัวต้นฉบับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองนำเข้ามานะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะลองโอเพนให้ดูนะครับก็จะเลือกไฟล์ที่เป็นอันนี้จะเป็น PTC นะครับจะเห็นว่าเนี่ยที่ผมเปิดเนี่ยจะเป็นต่างค่ายเลยนะครับก็มีหลายโปรแกรมเนาะนะครับก็เอาไฟล์ที่เป็นตัวนี้นะครับตัว PTC นะครับเราก็หาเลยนะครับชื่อว่าKeyo นะครับตัวนี้ PTC Keyo fileนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดเข้ามานะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเข้ามาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยโปรแกรมมันก็จะถามว่าต้องการที่จะซ่อมผิวไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นต่างโปรแกรมกันนะครับแล้วก็ถ้าเขาซ่อมสำเร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวบอกว่าตรงนี้มันมีการซ่อมผิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราต้องการที่จะแก้ไขนะครับโดยของฟังก์ชันของ Swiftwork เองนะครับก็สามารถทำได้โดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นเรามีการทำไลบรารีไว้นะครับทีเนี้ยก็สามารถดึงไลบรารีตรงเนี้ยนะครับเข้ามาได้เลยแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมจะทำร่องริมตรงเนี้ยผมก็คลิกดึงเข้ามาแล้วก็คลิกที่ขอบนะครับแบบนี้ได้เลยตัวเนี้ยเขาก็ทำการเจาะร่องให้นะครับอีกตัวนึงนะครับถ้าทำเป็นแบบร่องที่เป็นเคิร์ฟสล็อตตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ดึงเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพเล็กๆตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็แค่เลือกรีเฟรนซ์ให้เขาทำการตัดตามที่เราต้องการนะครับโอเคแบบนี้เองนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้มันก็ยังมีการลิงก์กันอยู่เนาะนะครับอันนี้ผมกดเซฟไปผมเซฟไปนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาประกอบกับตัวเมนหลักนะครับตัว SSB ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดึงเข้าข้ามเขาเรียกว่าข้ามด้านต่างเนี่ยมาได้เลยนะครับผมก็ดึงมาแบบนี้นะครับก็คือทำการประกอบไปเลยแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามีการอัปเดตบ้างอ่ะนะครับเราจะทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าถ้าต้นทางที่เขาดีไซน์ตัวผู้เล่นตัวนี้มาแล้วเขาบอกว่าจะทำเป็นอีกเวอร์ชันที่2นะครับแล้วก็เอามาอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ครับก็ง่ายเลยนะครับเราก็จะรับไฟล์ที่เป็นของเวอร์ชันที่2มานะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นบูเล่ตัวนี้นะครับผมก็ copy มาเลยแล้วก็เอามาวางที่โฟลเดอร์ที่เก็บบูเล่ตัวแรกนะครับจะเห็นว่ามี2เวอร์ชันนะครับแบบนี้นะครับของที่เป็นคีโอนนะครับก็จะเก็บแบบนี้2เวอร์ชันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทำการลองกลับไปดูที่ตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็ทำการคลิกขวานะครับจะมีคำว่าอัปเดตโมเดลแบบนี้คลิกได้เลยนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับก็จะทำการอัปเดตให้เรียบร้อยเลยนะครับลองกลับมาดูที่assembly ของเราตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเขาอัปเดตให้เรียบร้อยเลยเนาะ
ันนี้ก็จะเป็นการทํางานที่เป็นแบบ 3D interconnect นะครับมาแล้วก็มาดูอีก1ฟังก์ชันนะครับก็จะมีเรื่องของการเบรกลิงก์นะครับหมายความว่าถ้าเราทำไฟล์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าต้องการแค่โมเดลอย่างเดียวไม่ต้องการให้มันลิงก์กับตัวต้นฉบับหรือของ third party ของโปรแกรมอื่นๆนะครับตัวนี้ทำยังไงอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเบรกลิงก์นะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมกลับมาที่โมเดลตัวนี้นะครับมาดูที่ตัวมอเตอร์เพจผมลองคลิกให้ดูนะครับทีนี้ผมก็จะดึงเข้ามา insert นะครับ bounce นะครับแล้วก็จะเลือกที่เป็นตัวมอเตอร์ตัวมอเตอร์เข้ามานะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น solid state นะครับตัวนี้นะครับก็จะดึงเข้ามาก็เลือกฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับเป็นตัวนี้ Drive Motor เดี๋ยวไปคลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็กดวางนะครับจะเห็นว่าที่ถ้าเราเอามาเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีลูกศรนะครับถ้าเรากดรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาประกอบก็ดึงได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้การเมทแบบที่เป็นแบบสมาร์ทเมทเนาะก็กด Ordinate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกขอบไปปึ๊บมันก็จะวิ่งมาเมทให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวเนี้ยผมบอกว่าถ้าเป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เบรกลิงก์โดยต้องการที่จะเบรกนะครับคอมโพเนนต์ที่มันอยู่ใน SRB ตรงนี้นะครับคือตัดความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเลยก็คือไม่ต้องการให้มันมีการลิงก์กันนะครับทีนี้ผมลองโอเพนขึ้นมานะครับทีนี้เวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรเบรกลิงก์แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เวลาเราเปิดสเก็ตขึ้นเปิดพาร์ทขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวโมเดลเนี่ยเขาก็จะทำการมันจะเป็นปกติจะเป็นไฟล์ import แบบนี้นะครับเราจะแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดที่รูเจาะเนี่ยนะครับแล้วก็การ edit feature แบบนี้นะครับเขาก็จะสร้าง feature ขึ้นมาให้เลยนะครับโดยอันนี้จะใช้ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันของfeature work นะครับเวลาที่เราจะแก้ไขพวกไฟล์การหรือไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่ของโปรแกรม Swift Work นะครับนี่เขาจะแก้ให้ออโต้เลยนะครับพอแก้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถที่จะประกอบตัวเนี้ยได้เลยนะครับตัวนี้ผมลบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มีการเขียนมีการเมทไว้นะครับโอเคเพียงแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำการ copy ขึ้นมานะครับโดยใช้ฟังก์ชันของการเบรกลิงก์นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานของตัว 3D Interconnect นะครับเนาะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็จะมีอยู่3แบบที่ผมบอกเนาะมีการ reference ตัว SMB แล้วก็มีการ derive path แล้วก็มีการสามารถเบรกลิงก์ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ